ตรงฟิล์มเลยครับผมมาโอ้โหนี่เลยครับพี่อ๋อครับใช่ครับครับเป็นลิปจริงไงครับพี่ก็วันนี้จริงๆเป็นงานของ Playboy ก็เปิดตัวนะครับก็เป็นเกียรติเพราะว่ามีเป็นแบรนด์ต่างประเทศนะฮะมาทำการตลาดในเมืองไทยครับก็เลยแบบให้เกียรติกับ Playboy วันนี้นิดนึงใช่ฮะอย่างนี้คนที่บ้านห่วงไหมฮะโอ้ยไม่เลยเขาห่วงไหมครับมาออกงานแบบทำนองนี้อะไรเงี้ยพี่สาวๆโอ้ยไม่เลยฮะไม่เลยจริงๆงานนี้มันเป็นงานเกี่ยวกับย่านอนามัยนะที่เขามาเปิดตัวในไทยจริงเราเห็นเขาขายสักพักก็แหละแต่เริ่มมาทำตลาดอะไรเงี้ยครับครับแล้วพี่น้องถัดไปความเป็นเรื่องงานแต่งจ้าได้เลยก็วุ่นเลยล่ะครับช่วงนี้ก็เหนื่อยแล้วก็แพลนกันเยอะมากเลยพือมาทำจริงๆเนี่ยก็รู้ว่าโอ้โหดีเทลเยอะแล้วก็เราดูภาพรวมเนี่ยเราดูกันเองด้วยถึงแม้จะมีแพลนเนอร์นะฮะแต่ว่าก็ต้องแบบตัดสินใจอะไรเงี้ยคือตอนนี้เลยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยกังวลมากกว่าผมกับน้องนะทุกคนคือตามคือเราดูชิลกันมากจนแบบแพลนเนอร์แบบเอ๊ะเราเข้ามาคุยกันหน่อยไหมเรามาประชุมกันหน่อยไหมแต่ทุกคนก็ยังวิ่งงานกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ตอนนี้เตรียมอะไรไปแล้วบ้างครับยังเป็นอย่างที่โดมบอกตั้งแต่แรกอยู่ครับก็คือเราอยากจะทำให้มันดูสนุกไม่ซีเรียสก็คือทำเป็นคอนเสิร์ตเหมือนเดิมเป็นเวดดิ้งคอนเสิร์ตชวนพี่น้องศิลปินมาร้องเพลงกันแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมาทำเพลงร้อยเรียงอาร์เรนจ์เพลงใหม่อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคือไม่ได้ดูแบบเป็นทางเป็นการอะไรมากอะครับพี่ใช่จัดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ครับพี่โดมคือจริงๆตราบใดที่มันยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างผมว่ามันก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนมันอยู่ในกระดาษหมดเลยอะมันยังไม่ได้เริ่มเลยครับเรื่องการเริ่มหรือยังครับพี่โดมการเสร็จแล้วใช่เป็นสิ่งที่เสร็จแล้วใช่เริ่มแจกกำลังจะเริ่มแล้วครับหลังสงกรานต์เราจะไปแจกการ์ดผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกท่านครับคือหลังการจะเดินหน้าเลยคือจริงๆผมว่านับแขกทั้งหมดแล้วก็ไม่น่าเกิน1,000คนนะครับเราคิดเราก็นึกไม่ออกแล้วหลังจากนี้แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้มาคนเดียวก็อาจจะเพิ่มเติมกว่านั้นแต่พื้นที่ก็พอครับแต่ว่าอันดับแรกก็จะไปผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกคนก่อนเลยก็บุคคลทุกคนเลยครับที่เราลิสต์รายชื่อมาครับประมาณ 6-700 ท่านที่ว่าเป็นคนสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้สถานที่เป็นที่ไหนครับเทียมพอเทียครับพอเทียได้ครับก็คือเป็นแบบเป็นคอนเสิร์ตเลยปาร์ตี้เลยใช่ครับมันมีความตื่นเต้นมั้งเรียงพี่โดมว่าแบบพอมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วอ่ะคือเรากลัวเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปคาดหวังเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆงานเนี่ยพอออกมาเราไปงานเพื่อนเราอย่างเงี้ยทุกคนเครียดแต่บอกจริงๆงานแต่งงานมันควรเป็นงานที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยมีความสุขเราก็เลยบอกเราอย่าไปคาดหวัง 100% หลายอย่างเนี่ยมันควบคุมไม่ได้เราปล่อยทุกอย่างโฟลว์ไปตามที่พี่ทีมงานทุกคนเขาตั้งใจมาทำอะครับผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีผิดพลาดบ้างมีหลุดอะไรกันบ้างก็ต้องปล่อยไปชุดเชิ้ตนี่พร้อมไหมฮะชุดพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมอะอย่างพี่โดมเองประมาณกี่ชุดฮะเพราะพี่โดมก็แบบแต่งตัวตัดอยู่เหมือนกันคือเรารู้สึกว่ามันก็ต้องมีทางการด้วยในขนาดหมายถึงว่าชุดทางการแต่ว่าพิธีเราอาจจะไม่ได้แบบซีเรียสมากแต่ว่าชุดที่ดูแล้วมันเป็นชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวจริงๆมันก็ต้องมีไม่ใช่แบบมาแล้วเสื้อหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูแบบแปลกไปก็ต้องมีด้วยแล้วก็ชุดที่สนุกสนานก็ต้องมีด้วยแล้วด้วยการที่เราทำเป็นคอนเสิร์ตครับพี่ก็มันก็จะมีทีมคอนเสิร์ตที่มาทำชุดเป็นชุดโชว์ชุดที่แบบมีเทคนิคอะควิกเชนไลติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีชุดแบบนั้นด้วยมันจะมีซีนที่แบบต้องซ้อมอ่ะใช่แล้วคนตัดนี้แล้วแบบดูเหมือนกับว่าก็ต้องใช้ประมาณนึงมันเกินงบไปได้ยังไงครับพี่โดมคืองานนี้แบบทุกคนมาช่วยกันด้วยใจมากครับก็แบบรู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยคือเราอยู่กันตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วแบบพี่ๆทุกคนที่ทำงานมาด้วยกันบางท่านที่มาช่วยเนี่ยทำงานมาตั้งแต่ผมออกอัลบั้มชุดแรกก็ยังมาช่วยกันอยู่โปรโลกราฟหลายๆท่านที่มาก็เป็นคนที่เคยทำงานกับเราแต่หลายคนเนี่ยมาแล้วแบบทุกคนลดราคาให้หมดเลยครับต้องแบบอยากจะขอบคุณตรงนี้มากแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเหมือนกันแต่เราก็พยายามทำให้มันเรียบง่ายเรารู้สึกว่าเงินเราควรเก็บไว้อะเราไม่ใช่เอาเงินมาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายในงานแต่งหมดเลยแต่เรารู้สึกว่ากับเวทีคอนเสิร์ตกับเพลงที่อยู่บนนั้นแล้วก็การซ้อมโชว์พี่ๆน้องๆที่มาร้องเพลงเนี่ยมันก็สนุกแล้วศิลปินขึ้นเวทีประมาณกี่คนมีเยอะเลยครับตอนนี้มีเยอะครับเกิน 10ผมว่าน่าจะมีหลายๆมาอีกอะช่วงหลังน่าจะมีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย